วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ที่10สิงหาคม2561นะคะหลายๆโรงเรียนนะคะวันนี้ก็จะมีพิธีในส่วนของวันแม่กันนะคะก็บางโรงเรียนก็จะจัดเฉพาะแค่แบบเป็นการเขาเรียกว่าอะไรให้แสดงความเคารพนะคะสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9นะคะแต่บางโรงเรียนก็จะแบบมีเชิญคุณแม่ไปด้วยให้ลูกไปกราบอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็เคยผ่านมาแล้วแต่ว่าโรงเรียนใหม่ตอนนี้ของลูกชายไม่ต้องมีอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนาะเราก็เห็นใจเขาเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นพิธีการกันไปในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคหรือว่าช่วงไหนก็แล้วแต่ของโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียนแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หลายๆท่านก็นะมีพิธีการกันไปนะคะก็ขอแสดงความนับถือคุณแม่ทุกคนด้วยนะคะทีนี้มาตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้พยายามนะมีความพยายามที่จะทะลุ1720ขึ้นมานะคะก็ทะลุมาได้แหละตอนปิดแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยไปไฮที่ 1,729.42 จุดอีกนิดเดียวจะ 1,730 นะคะก็เมื่อวานปิดที่ 1,722.48 จุดบวกไป 0.84 จุดนะคะแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะคะคุณผู้ชมคะคือจริงๆก็เล่าให้คุณผู้ชมมาทุกวันนะว่าการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าจะดูแค่กลุ่มไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เนี่ยนะเข้าซื้อสุทธิเนี่ย738ล้านดอลลาร์สหรัฐ15วันติดกันแล้วนะส่วนที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะจาก13วันเนี่ยเข้าซื้อสุทธิ12วันนะคะรวมๆเนี่ย506ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ซื้อสุทธิไปอีก740ล้านบาทนักวิเคราะห์บางท่านอย่างพี่เปี๊ยกอะค่ะคุณธวัฒน์อ้นรัตน์ก็ออกยังออกมาบอกนะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าต่างชาติกลับมาแล้วนะคะเตรียมลุยเราเตรียมลุยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะว่าท่านที่จะมาวิเคราะห์วันนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ม้าเนี่ยแหละม้าเฉียวเนี่ยนะคะเขาจะว่ายังไงกับตลาดหุ้นไทยในรอบวันนี้แล้วก็แนะนำถึงสัปดาห์หน้ากันด้วยเพราะว่าอาทิตย์นี้เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อีกหนึ่งวันด้วยนะคะคุณผู้ชมมันมีอะไรที่ต้องปรับตัวเตรียมตัวกันอีกเยอะเลยนะคะทีนี้มาย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนกดลิงก์ก่อนแล้วคุณผู้ชมถึงจะคอมเมนต์ได้ไม่งั้นคุณผู้ชมก็จะอยู่กันด้านนอกเป็นผู้เฝ้าดูอยู่ด้านนอกคอมเมนต์เข้ามาปอมก็จะไม่เห็นเพราะไม่ได้กดลิงก์ที่วิดีโอนะคะแล้วก็เวลาโพสต์ถามหุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นไปได้ช่วยตั้งสติก่อนพิมพ์ด้วยนะคะพอตั้งสติปั๊บค่อยพิมพ์นะผิดพลาดกันได้ผิดปุ๊บยกเข้ามาทั้งก้อนเขียนว่าแก้นะเราเข้าใจมันมีการผิดพลาดกันได้ใจเย็นๆนะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะก่อนสตาร์ทพิมพ์นะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ปั๊มด้วยนะคะแล้วก็เวลาแชร์เนี่ยอย่าลืมเปิดเป็นพับลิกนะคะเป็นสาธารณะให้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะอย่าปล่อยให้นั่งพูดอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวทักกลับแน่นอนนะคะทีนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของในประเทศเขาเป็นหลักเลยนะคะของสหรัฐนะคะดาวโจนส์ลบ S&P ลบนะคะ Nasdaq บวกมานิดหน่อยนะคะประเด็นเนี่ยที่ทำให้ดาวโจนส์ติดลบเนี่ยนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราย้อนรอยกันไปเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของคุณอีลอนมัสก์เนี่ยนะคะซึ่งเป็น CEO ของTesla เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะเขาก็ทวีตออกมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาหุ้นTesla เนี่ยออกจากตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแหล่งเงินทุนมากพอสำหรับซื้อหุ้นคืน420ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นซึ่งปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้ก.ล.ต.ของสหรัฐเนี่ยแหละค่ะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเนี่ยนะคะกำกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะของสหรัฐก็กำลังตรวจสอบเนี่ยแหละค่ะTesla หุ้น Tesla อยู่เพราะว่าการที่ Elon Musk เนี่ยทวิตวันก่อนนั้นเนี่ยนะคะมันเข้าข่ายชี้ให้เกิดความเข้าใจผิดในทิศทางราคาหุ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมาดูกันแล้วทางด้านของคุณอีลอนมัสก์เองเนี่ยเขาถือหุ้นใน Tesla 20% ไม่ได้แปลว่าถือหุ้นทั้งหมดหรือว่าถือหุ้นส่วนมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องผ่านมติหลายอย่างเราก็รู้เนอะเราเป็นผู้ถือหุ้นเวลาที่มันมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทจดทะเบียนต้องมีการประชุมก่อนนะคะ
แต่ไม่ใช่มาบอกกันก่อนอย่างนี้เอาล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องทั้งบอร์ดมติบอร์ดด้วยมติผู้ถือหุ้นด้วยนะตอนนี้ก.ล.ต.ก็ตรวจสอบอยู่มันก็เลยกดดันทำให้ราคาหุ้นของเทสลาซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยค่ะร่วงลงแรงถึง 4.8% ก็เลยเป็นตัวที่ฉุดตลาดล่ะเมื่อวานนี้นะคะมีแค่นี้แหละ นะส่วนใหญ่ก็จะยังนิ่งๆยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เรื่องของสงครามการค้าก็ตอบโต้กันไปมาอยู่นะคะทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนิเคอิญี่ปุ่นเปิดมาติดลบไป 0.57% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนติดลบไป 0.15% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.41% เวทไต้หวันติดลบไป 0.14% อันนี้พูดมายังไม่มีบวกให้เห็นเลยนะเนี่ยคอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.78% อินโดนีเซียยังบวกอยู่นะคะบวกไป 0.59%ฟิลิปปินส์ลบจ้าติดลบไป 0.39% Straits Times สิงคโปร์หนักหน่อยนะติดลบไป 1.23% ด้วยกันนะคะน้ำมันค่ะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมคะนิ่งๆทรงๆนะคะก็เมื่อวันก่อนก็ปิด66.94 66ดอลลาร์94เซนต์แล้วก็เมื่อคืนนี้ปิดที่66ดอลลาร์81เซนต์นะคะลงไปประมาณ13เซนต์ด้วยกันนะคะก็ยังคงมีภาพของแรงกดดันเรื่องของการรายงานความต้องการพลังงานจากจีนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นตัวที่คุมราคาน้ำมันเอาไว้อยู่นะคะความต้องการลดลงนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าซัพพลายมันก็จะเพิ่มขึ้นพอซัพพลายเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันดิบก็จะแบบประมาณอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะมาดูค่าเงินบาทค่าเงินบาทล่าสุดทรงตัวอยู่ที่ระดับนี้ละค่ะ33บาท21สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อนะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยทิศทางจะไปทางไหนดีเนาะแต่ว่ามันน่าจะไปต่อละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เผอิญมันเป็นวันศุกร์วันหยุดพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์3วันสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดอาการแบบตื้อๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับทางด้านของอาจารย์มานะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลมาได้ยินอ่ะไม่ได้ยินอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่รู้เกี่ยวฮัลโหลอาจารย์คะโอเคได้ยินชัดเจนค่ะเผอิญที่หูปอมเองปิดอยู่นะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยเราจะไปยังไงกันต่อเพราะเมื่อวานเนี้ยเรามีการ9 1720ขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปไฮเมื่อวานนี้ก็เกือบ 1730 ก่อนที่จะปิดลงมาที่ 1722.48 จุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิต่อเนื่องนะคะแต่เราจะหยุด3วันเนี่ยสิวันนี้มันจะมีผลอะไรยังไงกันบ้างคะอาจารย์มองประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะตลาดเซตเราเป็นไซด์เวท33จุดนะครับค่ะขอบแป้งมัน 1690.7ข้างบนมัน 1,730 เมื่อวานมันเทสแถว 1,730 มันไม่ผ่านใช่นี้ก็พอมันไม่ผ่านแล้วยังไงดีล่ะให้ดู 1,730 สำหรับวันนี้เหมือนเดิมนะฮะถ้ามันยังปิดต่ำตอนสิ้นวันเนี่ยก็มีโอกาสขับตัวตามกรอบก็ลงช่วงละ10จุด1697 1707 17171727ค่ะก็ดูแล้วน่าจะต้องย่อก่อนนะฮะอืมโอเคมีแววย่อก่อนก็อย่าเพิ่งไปไล่ซื้อหุ้นแล้วกันวันนี้น่าจะรอย่อน่าจะดีกว่านะค่ะมันย่อได้ตั้งแต่10ถึง20จุดค่ะโอ้โหมีโอกาสย่อได้10ถึง20จุดถ้า1730เทสแล้วไม่ผ่านซึ่งมีโอกาสมากด้วยสำหรับวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้มาดูในส่วนของหุ้นที่อาจารย์มองไว้มองตัวไหนไว้บ้างไหมคะเราคือเราจริงๆเราควรจะต้องทำอะไรกับวันนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ควรจะไปไล่กับมันเนี่ยไม่ควรจะไปไล่ในตลาดถ้าเราเห็นโอกาสว่าตลาดมันจะย่อ10ถึง20จุดค่ะไปมองหุ้นทำไมเรารอย่อดีกว่าเราแก่คุณมีอยู่โอเคแก่คุณมีอยู่ค่ะคือตอนเนี้ยโอเคถ้ายังไม่ย่อเอาย่อระดับไหนถึงจะเข้าไปหาดีเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกทีละ10จุด10จุดเพราะฉะนั้นก็จะมี1727 1707แล้วก็มาดูฟิวเจอร์ก็ได้ฮะตัว
S30 U18 ตอนเช้าเนี่ยเพราะว่ามันตลาดมันเปิดก่อนค่ะ15นาทีค่ะขอบบนของ U18 มัน138 144ค่ะถูกทีนี้ถ้ามันเปิดช้ามาเล่นต่ำกว่า138เนี่ยมันก็จะไหลลงมาหาแถว1126ก็ลงมา12จุดค่ะก็ถึงถ้าปิดถ้ามันปิดซึ่งมันต่ำกว่า1126ก็ลงต่ออีกเพราะงั้นถ้าฟิวเจอร์ตัว U18 เดี๋ยว 9:45 คุณก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเปิดต่ำกว่าหรือสูงกว่า138ค่ะถ้ามันเปิดต่ำกว่า138ก็เดี๋ยวรอก่อนตอน10โมงเซตเปิดมาก็แปลว่าตลาดก็จะไหลลงก็ประมาณไว้สัก10จุดก่อนด่านแรกเมื่อวานมันปิดเท่าไหร่1722ค่ะถ้าลง10จุดก็แถวประมาณ 1,700 ค่ะก็มันก็จะเทสขอบล่างอีกแถว11 1697ค่ะ 1,700 แถวนั้นนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันยังเป็นไซด์เวย์วงกว้าง33จุดนะฮะคุณก็จะเห็นขอบแถวเนี้ย1695ค่ะพอลงมาเทสขอบล่างไม่เบรกลงไปมันก็จะดีดกลับขึ้นไปค่ะนี่ไงไอ้1695ไอ้วันแท่งแดงวันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปดู Set 50 Futures ก่อน S50 U18 นะคะเปิดมาเหนือ1138ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ได้มันไหลลงมา10โมงตลาดหุ้นไทยก็ไหลลงเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีนึงแหละว่าไหลลงเนี่ยอยู่ตรงขอบไหนซึ่งถ้าเกิดมา1700 1697ตรงนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปรับได้บ้างหรือยังคะเพราะมันจะอยู่ในกรอบเป็นรายตัวค่ะเป็นรายตัวไปค่ะอาจารย์ได้มองตัวไหนไว้บ้างไหมไปสนใจแบบถ้าเกิดมันลงมาจะเข้าไปรับอะไรอย่างเงี้ยมีในใจไหมดูทริปเปิลจีไว้กับค่ะตัว VGI อ่ะนะฮะค่ะเพราะเมื่อวานวอลุ่มมันเข้าเยอะค่ะว่าเราเอาเซ็ตมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ไงว่า11ว่า197เราจะไปซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้เราก็ต้องดูไปหลายตัวไปอีกโอเคซึ่งดูจากฟิวเจอร์ตอนนี้ผมก็ว่ามันน่าจะเปิดไหลลงมาค่ะนะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามของคุณผู้ชมเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งคำถามเข้ามานะส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณลูน่านะคะคุณศักดิ์ชัยคุณธนกฤตคุณรุ่งอรุณคุณปังคุงคุณเปิดโล่งมงคลสิทธามัทธุนชาลิติขอสำเร็จสมหวังเงินทองไหลมาเทมาทุกท่านครับสาธุนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณพันธ์นะคะแล้วก็คุณสายสนีนะคะท่านที่เข้ามาแล้วทักได้นะคะไม่ต้องเขินอายนะคะเราไม่เห็นหน้าค่ะเห็นแต่ชื่อนะคะ เห็นแต่หน้าปลอมอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็มีรูปอาจารย์อยู่ข้างๆด้วยนะคะทีนี้คำถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวทยอยถามให้กับคุณผู้ชมก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพอตอนนี้45แล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงรอตลาดรีเฟรชแป๊บนึงนะคะดูซิว่า S50U18 เนี่ยเปิดมาจะเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอถามก่อนแล้วกันมันยังไม่เปิดให้เห็นอ้าวไวส์เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเหมือนเปิดแล้วอ๋อยังไวส์โลจิสติกค่ะอาจารย์คะต้นทุน5บาทจะถัวดีไหมคะฮัลโหลอ้าวเสียงอาจารย์หายไปอีกแล้วฮัลโหลต้นทุน5บาทนะฮะค่ะต้นทุน5บาทค่ะมันมาปิดตรงแนวสำคัญพอดี4.26ค่ะถ้าไปต่อก็ดูแถว4.48 4.50อ่ะฮะค่ะจะตันๆแถวนั้นทีนี้มีอยู่5บาทถั่วได้ไหมอะคะหุ้นตัวนี้PE 33เอาไงดีพอได้อยู่นะค่ะถ้ามีเป้าหมายว่า
ขึ้นไปได้แถวๆ4.50 บาทเป็นอย่างน้อยค่ะถ้างั้นก็ถั่วที่ให้ถั่วที่ตรงไหนดีคะก็ดู4.26 บาทอะฮะถ้ามันติดเนี่ยตรงนี้มันก็ขึ้นต่อขึ้นวันอือฮึต้องมีเป้าหมายระยะสั้น4.50 บาทค่ะแล้วก็ถ้าไปได้แบบสวยๆก็แถว5 บาทค่ะที่ถ้าถั่วจริงมันก็ต้องถั่วมาก่อนถ้าที่มันจะยกตัวขึ้นมาแล้วก็ดูแถวนี้แล้วกันฮะ4.26 บาทนี่แหละค่ะโอเคถั่วประมาณ4มีกรอบอยู่4.50 บาทค่ะกับ5.20 บาทโอเคเดี๋ยวเขาแวะไปซื้อเพิ่มการทุนมันก็ลดก็พอจะออกมาได้ค่ะเดี๋ยวขอแวะไปดูSet 50 Futures เปิดยังเอ่ยเปิด 1134.80 จุดอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าเปิดมาไม่ได้อยู่เหนือ1138มีโอกาสไหลลงไหลลงนะจ๊ะเริ่มมาก็1134เองนะคะอ่ะต่อ IVL ค่ะต้นทุน60บาทควรจะออกก่อนหรือว่าถือยาวสู้ดีคะต้นทุน60บาทตอนนี้58บาท75สตังค์60บาทซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่กี่วันนี้เองไม่ใช่หรอค่ะใช่น่าจะซื้อไม่กี่วันหรือไม่ซื้อก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือยาวของแต่ละคนไม่เท่ากันพอดีถ้าคุณซื้อ60บาทก็เพิ่งไม่กี่วันนี้เองแล้วก็58 75ก็ย่อมันเดียวนะแต่ไม่ทราบว่าหรือยาวความหมายคือมันยังไงเลยคือเขาอาจจะแบบก็ถือถ้าคุณผู้ชมอยากถือยาวถือได้ใช่ไหมคะตัวนี้แบบยาวสักปีอ่ะ6เดือนก่อน6เดือนก็กรอบระยะสั้นมันแถวนี้แหละฮะ51จะ60.50 บาทค่ะมันก็แกว่งไซด์เวย์ตรงเนี้ยถ้างั้นถ้าเกิดมันได้อะแค่ระยะสั้นได้แค่60.50 บาทเพราะฉะนั้นลงมาสัก57ก็ถัวได้ไหมคะเพื่อที่จะดึงทุนลงมาแล้วก็จะได้ไปขายแนวต้านประมาณสัก60บาทหรือ60บาท50อะค่ะก็ย้อนกลับไปที่เราคุยกันตลาดมันมีแนวโน้มย่อก็รอดูตอนมันย่อก่อนแล้วกันค่ะถ้างั้นรอย่อก็ค่อยเข้าไปถัวนะคะสำหรับตัว IVL นะคะหรือว่าแต่จริงมันมีแนวโน้มย่อซึ่งถ้าย่อแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับขึ้นมาในกรอบของมันใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นก็อ่ะลงก็มือพฤติกรรมตามเซตนะฮะเพราะเซตเราแหว่งไซด์เวย์กรอบ33จุดหุ้นมันก็ตัวไหนที่เบต้ามันใกล้เคียงเซตก็คือว่าเวลาเซตขึ้นมันก็จะขึ้นตามเซตเห็นชัดเจนเวลาลงมันก็ลงตามเซตชัดเจนตอน IVL ก็เข้าขายนั้นค่ะถ้างั้นต้องกลับไปถามตัวเองว่าโอเคไหมกับการที่ว่าเดี๋ยวมันจะลงมามันจะอยู่กรอบ57-60.50 บาทนะคะสำหรับตัว IVL เพราะฉะนั้นลงมา57 บาทก็ถัวไปเนาะแล้วไม่สบายใจถ้ามันเปิดบวกไปแถวๆ60.50 บาทก็ออกก็อันนี้ก็แล้วแต่ทางด้านคุณผู้ชมเลยคือมีช้อยส์ให้เลือกคือหรือว่าโอ้ยังไงฉันยังมีเงินสดเหลือฉันสามารถซื้อได้ตอนที่มันลงมาก็ซื้อเพิ่มได้ แต่ถ้าไม่สบายใจอย่างที่อาจารย์ว่าใกล้ๆ60.50 บาทก็ออกนะคะอ่ะ TPI PP ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.15 บาทTPI PP ค่ะอันนี้6.10 บาทมันจะย่อมาแถว5.90 บาทเป็นอย่างน้อยครับค่ะก็รอย่อแถวนั้นแล้วกันโอเครับประมาณ5.90 บาทนะคะแล้วก็ให้แนวต้านไว้เท่าไหร่คะประมาณใกล้6.20 บาท6.25 บาทอะไรอย่างงี้ไหม
ไปไม่เกิน6.46-6.50 ส่วนโอเคงั้นเราย่อข้างล่างดีกว่าโอเคจะไปได้หลักพันค่ะเพราะวันนี้อาจารย์เตือนตั้งแต่ตอนเปิดตลาดแล้วนะคะว่ามันมีแนวโน้มจะย่อนะสำหรับตลาดนะคะแล้วก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคุณผู้ชม 1,697-1,730 จุดซึ่งเมื่อวานไปแตะมาแล้ว 1,730 จุดนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้มีโอกาสที่จะย่อลงมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะย่อลงมาเราก็ไปรอรับได้นะคะต่อ BKD ค่ะ BKD ยังไม่มีค่ะโอ้โหBKD ค่ะยังไม่มีเมื่อวานปิด3.16 รอแถวๆ2.80นะค่ะ2.80แนวต้านให้เท่าไหร่คะอยากไปไล่ราคาเลยเพราะว่ามันจะลงแถวนะ2.80อ่าฮะแล้วถ้าเกิดปิด3.16ก็ปิดตั้ง20ปิดเกือบ30ตังค์เนี่ยทีนี้ถ้าเกิดลงมารับที่2.80ให้แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะ2.80ค่ะ3.30โอเค3.30เนาะอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะคะรอก่อนนะใจเย็นๆนะคุณผู้ชมบ้านปูต้นทุน21.40ขอคำแนะนำจะทำยังไงดีต้นทุน21.40บ้านปูเมื่อวานปิด20.80มันก็ลงมา60ตังค์เองโอ้โหแค่นี้เขาก็หวั่นไหวกันแล้วข้างบนกรอบสั้นมัน21.80นะฮะค่ะแล้วส่วนที่มันจะมัน20บาท20บาทถ้วนวันนี้ก็มีแววจะลงเนาะตามตลาดเนาะก็ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ถั่วก็ได้ใช่ไหมคะที่20บาทถ้ามันลงมาได้ค่ะเพราะว่าแนวต้าน21.80แล้วถ้าคุณผู้ชมไม่สบายใจขึ้นไป21.80ก็ขายออกก่อนแต่วันนี้คงยังไม่ถึงอะวันนี้น่าจะเป็นอีกภาพนึงมากกว่าเนาะงั้นก็ถ้าจะถัวรอ20บาทนะคะออคชั่น AUCT ต้นทุน8บาทถัวไหมคะถ้าทางจะติดมานานมากต้นทุนตั้ง8บาทนะมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมันติดเหนือ6.20 บาทนะครับค่ะตัวเนี้ยถ้าไม่สามารถปิดเหนือ6.20 บาทได้ก็ค่ะกรอบด้านล่างก็ลงไป5.75 บาทค่ะถ้าปิดเหนือ6.20 บาทไม่ได้จะลงมาถึง5.75 บาทแล้วทีนี้ต้นทุนที่8บาททำยังไงดีคะก็ถ้าจะถัวก็ไปรอตอนย่อแล้วกันค่ะ5.75 บาทเลยเนาะโอเคจริงๆน่าเสียดายน่าจะถัวตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะเนี่ยเพราะมันก็ลงไปเยอะมากพอสมควรเลยล่ะลงแล้วก็สร้างฐานคุณผู้ชมแบบเนี่ยมันลงมาแล้วมันก็นิ่งๆแล้วมันก็ขึ้นไงไอ้ตรงนิ่งๆเนี่ยน่าสนใจมากเลยเนี่ยอ่ะไว้รอลงใหม่อีกรอบนึงนะคะมันลงแน่ๆค่ะอ่ะทิสโก้คะควรปรับเซตหน่อยเมื่อเช้าเนี่ยเราให้ไว้33.1697 1707 1717ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะงั้นดูช่วงอีก5นาทีจะเปิด10โมงก็น่าจะเปิดอยู่ในช่วง1707 1717ครับใช่ๆเห็นท่าทางเนี่ยเปิด1718ประมาณนั้น1717ประมาณเพราะงั้นก็โอกาสไหลลงมาค่ะอีก10จุดลึกแถว1707ค่ะมีโอกาสสูงก็อย่าไปรีบตอนตลาดเปิดก็รอมันย่อก่อนอย่างน้อยก็ไหล10จุดค่ะ
รอตลาดย่อก่อนนะคะแล้วค่อยหาจังหวะเข้าไปนะคะทีละตัวทีละตัวที่ติดอยู่เนาะใจเย็นๆนะคะเพราะมันไหลแน่ๆอ่ะทิสโก้ธนาคารทิสโก้ค่ะต้นทุน89บาทถัวไหมคะตอนนี้79บาท50จำได้ว่ารอบก่อนที่คุยกันก็มีคนถามตัวนี้ตอนนั้นบอกให้หนีไปครับมีหลายท่านค่ะมีหลายท่านถามแต่ละท่านก็จะมีต้นทุนแตกต่างกันไปดู77บาทนะฮะถ้ามันปิดต่ำในนี้เมื่อไหร่มันจะไหลลงไปแรงๆข้างบนก็84บาทค่ะก็ถ้าตลาดเปิดย่อมันก็ควรย่ออีกนะค่ะลงมาเทส77บาทค่ะซึ่งก็ถ้าจะถัวก็ไปถัวตรงนั้นดีกว่าใช่ไหมคะไม่ใช่ถัวต้อง77ถ้ามันปิดตัดมันจะไหลลงต่อถ้างั้นอย่าเพิ่งถัวดูก่อน77เอาอยู่ไหมถ้าเกิดสมมติเอาอยู่ถัวได้ใช่ไหมคะ77ดูกรอบ73 77ละกันค่ะ73ถึง77นะคะเอาดูกรอบตรงนี้เอาไว้ถ้าจะถัวลองหาจังหวะตรงนั้นนะมันรับได้ไหมนะคะIRPC ค่ะ IRPC ต้นทุน6บาท70จะขอแนวต้านค่ะแนวต้านก็6บาท70ตอนนี้เบื้องต้นเหนือวันนี้จะไปได้ไหมเนี่ยมันจะติดแต่นี้แหละ60 680นะครับค่ะ6บาท80นะคะเป็นแนวต้านครับค่ะวันนี้มีแนวโน้มจะไหลไหมคะแนวโน้มจะไหลไหมก็ตลาดน่าจะตีโอเพนแบบแนวรับ1717ที่เราวางไว้ช่วงเปิดเช้าก็ตลาดย่อราว10จุดนะครับค่ะถ้าคุณขายได้คุณก็ขายไปก่อนไปรับย่อไปค่ะถ้าขายได้ก็ขายนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกเดี๋ยวรอย่อก่อนนะคะคาดว่าจะย่อลงมาถึงประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ IRPC ค่ะสามสิบค่ะห้าบาทแปดสิบหกบาทสามสิบก่อนนะห้าบาทแปดสิบหกบาทสามสิบน่าจะย่อลงมาประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเปิดมาตอนนี้คือปองไม่รู้มันกระพริบเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีเครื่องที่จะดูถ้ากำไรได้ขึ้นมาก็ขายออกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมารับใหม่นะคะเดี๋ยวขอแวะไปดูมีความสงสัย S 50 U 18ตอนนี้ไปไหนแล้วเนี่ยลบแล้วนะคะ1133นะคะจุด70จุดนะคะคุณผู้ชมลงไปโลที่1133ด้วยยังลงอีกเพราะว่าแข็งแรงมา1 2 6ค่ะก็อีกเกือบ7จุดนะเพราะงั้นเซตก็สอดคล้องกันนะฮะถ้าเปิดแถว1717ก็ลงมาเทส1707ก็ราวๆ10จุดค่ะโอเคอ่ะต่อเมตาMETA ขอแนวรับแนวต้านค่ะสำหรับตัวนี้เมื่อวานปิด2บาท20ฐานมัน2บาท18ฐานระยะสั้นเปิดมาแล้ว2บาท20ท่านก็น่าจะเห็น2บาท30อยู่นะฮะค่ะโอเคควรจะขึ้นต่อโอเคเพิ่งจะมีตัวนี้ที่รู้สึกสบายใจขึ้น ฟังมาแต่ละตัวเปิดลงเปิดลงอันนี้ฟังดูดีนิดนึงรับประมาณเท่าไหร่คะ2บาท18จะได้ไหมเนี่ยมีอยู่ป่ะฮะยังไม่มีไม่มีค่ะเซตเปิดแล้วนะคะตอนนี้ 1718.67 จุดนะคะติดลบไป 3.81 จุดนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยรับที่เท่าไหร่ดีดู216218แล้วกันนะโอเค216218นะคะแนวต้านก็ประมาณ2บาท30นะคะคุณผู้ชม
EA ต้นทุน48บาท ตอนนี้ตอนนี้36บาท25ต้นทุน48บาทต้องถัวอย่างเดียวแล้วล่ะแต่จะถัวตรงไหนล่ะคะยังดูไกลไม่ถึงนะฮะ48มันดูไกลมากเลยอ่ะอย่างดีก็40บาทค่ะแต่ว่าไอ้ตรงลงเนี่ยสิที่ดีดมาก็แรงหมดอีกแล้วเพราะงั้นก็น่าจะลงมาเทสแถว34บาทนะวันนี้ค่ะแต่ถ้ามาเทส34บาทมันใช่จุดที่ถั่วไหมคะหรือว่ามีโอกาสจะดิ่งลงอีก34บาทถ้าเบรกไปก็เห็น30บาทอีกรอบโอ้โหถ้างั้นเอาไงดีอะก็ไหนๆก็ถือมาขนาดนี้แล้วก็ถือไปก่อนแล้วกันฮะโอเคเนาะอย่าต้องไปทำอะไรกับมันอย่าเพิ่งไปเพิ่มภาระตัวเองก็ฮัลโหลค่ะนะเพราะว่าตลาดมันก็ย่อนะวันนี้นี่ติดลบไปเกือบ7จุดแล้วเราดูมันย่อก่อนค่ะก็ตอนนี้1715ก็ไม่เห็นนะ1707หรือลงอีกเกือบติดจุดตลาดถ้างั้นก็ถือไปก่อนนะสำหรับ EA นะคะอย่าเพิ่งทำอะไรสิริค่ะเสรีต้นทุน2บาท24ตอนนี้บาท67ก็ติดมานานพอสมควรแล้วก็น่าจะต้องถือไปก่อนหรือป่ะลีค่ะต้านแข็งๆมันบาท80ขนาดนั้นก็ไม่ถึงทุนดิก็ถือไปก่อนค่ะถือไปก่อนเนาะโอเคถั่วก็ยังไม่ควรถั่วใช่ไหมคะหรือยังไงดียังฮะยังเพราะว่ามีโอกาสย่อไปแถวบาท60อีกรอบค่ะตอนนี้มันบาท10ค่ะโอเคถือไปก่อนเนาะTPCH ยังไม่มีค่ะตอนนี้10บาท90วันนี้มันย่อรอย่อเราย่อแถว9บาท80ค่ะโอเค9บาทยังไม่ต้องรีบไปซื้อหุ้นหรอกฮะวันนี้ เพราะว่า คุยกันตั้งแต่เช้าแล้วว่าตลาดมันอย่าเพิ่งเลยคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่มีหุ้นอย่าเพิ่งซื้อแต่ถ้าติดเขียนมาถามได้นะคะเมื่อเช้าคุณปอมถามผมแล้วว่ามีหุ้นแนะนำไหมผมบอกว่าตลาดย่อคุณจะไปแนะนำหุ้นอะไรล่ะก็รอย่อก็จริงอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวทวนให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะอาจารย์บอกว่ามันเป็นไซด์เวย์นะไซด์เวย์กรอบหลักๆเนี่ยอยู่ที่1697ถึง1730เมื่อวานนี้ไปเทสมาแล้ว1730แล้วก็ไม่ผ่านวันนี้เปิดต้องลงแน่ๆแล้วมันก็ลงจริงๆเปิดมาก็อาจารย์ให้ทีละ10จุด10จุดนะ1717แล้วก็1707ปรากฏว่ามันเปิดมาก็1717นี่แหละนะคะแล้วก็พอ1717อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันต้องไหลลงมาประมาณสัก1707นะคะคุณผู้ชม1707หรือประมาณ 1,700 จุดอะเอาตีเลขกลมๆก็ได้นะก็มันย่อลงมาวันนี้ยังไม่แนะนำให้ซื้ออะไรทั้งสิ้นนะคะใครที่มีหุ้นอยู่ก็ถือไปก่อนติดสูงๆก็ถือไปก่อนนะคะแต่ถามเผื่อให้ได้คือใครยังไม่มีเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะAP คือเช้าเนี้ยยังไม่ต้องรีบซื้อหุ้นแล้วเดี๋ยวเราดูตอนมันย่อแถวมาแถว 1,700 อ่ะค่ะถ้ามันมีอาการรีบาวด์ออกล่างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีค่ะใช่คือตอนนี้มันไหลหลุดขอบล่างไปคือเผื่อไว้หน่อยคือ1695โลเข้าก่อนเนี่ยมันก็จะเริ่มดูไม่ดีแล้วโอเคยิ่งต้องอยู่เฉยๆใหญ่เลยป่ะถ้าหลุด1695เนี่ยหวังว่าอย่าหลุดเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูกรอบก่อนนะ1707นะหลุดไหมแล้วก็ต่อ1695หลุดไหมนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆเพราะฉะนั้นเมื่อกี้
ัวต่อมาโอเคเล็งงงไปเลยเดี๋ยวตัวไหนเนี่ย AP ต้นทุนมีนะคะอาจารย์9บาทตอนนี้9บาท50ควรออกก่อนเลยดีไหมคะชนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานก็ชนตรงนี้แล้ววันนี้ตลาดก็ไหล AP ทุนเท่าไหร่นะคะ9บาทจ้าตอนนี้กำไร50ตังค์ขึ้นมาหลายช่องเลยนะไปดูแถว9บาท75โอเคอามีรุ่นตัดตัวขายโอเค9บาท75แต่ผมว่าเห็นนะ9บาท75โอเคอ่า9บาท75ตัวนี้อามีรุ่นน่าสนใจให้ถามเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยเอาตัวนี้มีรุ่นหรอตอนนี้9บาท50มันจะสามารถรับได้ไหมคะอาจารย์คะก็มันได้ไม่เยอะนะอ๋อแล้วแต่และบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็มีลุ้นเนาะตั้ง9บาท75ตอนนี้9บาท45มันย่อลงมาแล้วนะแบบรับได้มั้ยถามเผื่อไว้เฉยเอาตัวที่มันน่าจะขึ้นดีกว่ามั้ยล่ะอ่าโอเคโอเคถ้างั้นก็อย่าเพิ่งไปรับนะคะเอาต้าน9บาท75น่าจะมีลุ้นได้นะคะทีนี้คนที่ต้นทุน9บาทเนี่ยเราควรจะล็อกกำไรเท่าไหร่คือแบบกันเหนียวเอาไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันผิดทางอะไรเงี้ยมันไม่ไป9บาท75อย่างเงี้ยก็925ออกครับ 9.25 ออกนะคะคุณผู้ชมจดไว้เลยนะคะปตท.ต้นทุน50บาทกำไรอยู่แหละแต่ทีนี้เนี่ยควรจะถือต่อไปมั้ยหรือว่ารีบชิงออกซะดีกว่าปตท.ค่ะต้นทุน50บาทห้าสิบสี่ห้าสิบห้าน่าจะเห็นอยู่นะครับถือไปปั่นโอเคถือลุ้นได้นะคะเมื่อกี้ผมไปแอบดูตัวที่มันน่าจะขึ้นมาดู power line อ่ะเปิ้ลอ่ะค่ะอาจารย์แอบไปแวะดูมาด้วยPower Line มองยังไงคะอาจารย์คะรับเท่าไหร่คะก็เดี๋ยวถามมาเดี๋ยวมีตัวลงทั้งนั้นก็เลย ไปดูตัวที่มันน่าจะขึ้นให้ แล้วถ้าคุณเล่นตั้งกันอ่ะไปขาย แถวบาท30อ่ะ แต่ผมว่ามันไปเกินนั้นอ่ะโอเคเอาเกินบาท5ใช่ไหมฮะค่ะหุ้นบาทกว่าได้5ตังค์มันก็บาทก็เกินอยู่นะรับบาท25เนาะใช่แล้วก็แนวต้านบาท30บาท30ถ้ามันเบสเคสได้เห็นแถวบาท50บาท60โอเคตัวนี้เผื่อใครอยากจะหาหุ้นนะ Power Line นะจัดไว้ก่อนคัทลอสเท่าไหร่คะเผื่อจุดหนีไปด้วย Power Line บาท18ฮะบาท18นะคะโอเคตัวต่อมาวีคแอนด์ฮุกลั่นค่ะ WIIK ต้นทุน3บาท60ถัวดีไหมสามบาท60ยังไม่ถัวแล้วกันค่ะซื้อไปก่อนค่ะถือไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ตลาดมันเสด็จน้ำก่อนน่ะนะคุณผู้ชมถ้ามันทำฐาน2บาท60ได้ค่ะคือซึ่งวันนี้ถ้ามันปิดสัก2บาท60ได้ค่ะก็มีโอกาสขึ้นไปแถว3บาท20ค่ะถ้างั้นอย่างนี้ได้ไหมคะพอใกล้ๆปิดตลาดตอนช่วง ATC อ่ะเราดูว่าถ้าเกิดมันยืน2บาท60ได้ทำฐานได้ซื้อได้ไหมคะถัวตรงนั้นได้ไหมคะเพราะต้นทุน3บาท60ก็ได้โอเคไปดูตอนปิดตลาดนะคุณผู้ชมเอาให้มันทำฐานได้เนาะเพราะตอนนี้ถัวไปก็อย่าเพิ่งเลยมันยังไม่เห็นสัญญาณอะไรนะเอราวัณต้นทุน8บาท60เช่นเดียวกันค่ะถัวตรงไหนดีถัวได้ไหมถัวตรงไหนดีเอราวัณมันจะลงมาแถว6บาท25เป็นอย่างน้อยค่ะยังไม่ถัวไปรอ
ถ้ามันลงก่อนค่ะแล้วดูพอตอนที่ลงเนี่ยยืน6.25 บาทได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้ายืนไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเลยใช่ไหมคะก็ไม่น่าจะแย่กว่านั้นมากกันเพราะคราวที่แล้วหกบาทที่ห้าเพราะคราวที่แล้วลงสุดๆนี่ก็6 บาทก็ไม่มีต่ำไปกว่านี้ถ้าคุณผู้ชมจะถัวเดี๋ยวรอไปลงแถวๆนั้นก่อนนะคะตรงนี้อย่าเพิ่งถัวนะคะไม่ใช่เวลานะคะเผื่ออาจารย์จะมองตัวนี้ดีบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนซิ ASAP ASAP ยังไม่มีอ่ะมองยังไงคะ ASAP ต้านมัน6.50 บาทค่ะนะครับโอ้ใกล้ตรงนี้มากเลยอ่ะกรอบมันตั้งอ่ะ620 กับ 650ค่ะก็ให้กรอบไว้ประมาณนี้แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะคะ620 650นะคะCPO ถามมา2ท่านท่านหนึ่งมีต้นทุน78 บาทอีกท่านหนึ่งยังไม่มี CPO โหดลงจ้างลงจังลงไม่มีชิ้นดีเลยท่านที่ต้นทุน70นะครับค่ะนี่เมื่อก่อนสร้างฐานอยู่ประมาณ60.75 บาทเนี่ยที่มันนิ่งๆจะลงไปถึงไหมเนี่ยเห็นแล้วเสียวๆอ่ะเอาไงดีคะท่านที่ยังไม่มีเอาไงท่านที่ต้นทุน78 บาทจะถัวได้เมื่อไหร่ยังลงอีกเนาะได้เยอะอยู่มี78เลยเหรอใช่ค่ะก็ต้องเตรียมใจจะเห็นแถว68 บาทนั่นไงถ้างั้นถือไปก่อนนะฮะ68 บาทวันนี้อุตายวันนี้เลยเหรอโอ้ถ้างั้นถ้าเห็นแล้วทำไงต่อคะยังต้องถือต่อไปไม่ยังไม่ควรถัวใช่ไหมคะเพราะดูแล้วมันไม่น่ายังไม่จบอ่ะยังไม่จบเพราะว่ามีโอกาสลงในกรอบอย่างนั้น62 บาท68 บาทถ้างั้นก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสลงจบค่ะงั้นถือไปก่อนเนาะใช่ไหมต้องจำใจถือแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็มีปันผลใช่ถือไปก่อนเถอะเพราะว่า มันก็ลงมา7.78 ถึง 6 บาทแล้วเนี่ยค่ะคือถ้าคุณมีไม่เยอะคุณก็คัดไปก่อนค่ะคือจะคัดก็ได้แต่จะถือต่อก็ได้แต่ยังไม่ใช่ถัวนะคะโอเคแล้วคนที่ยังไม่มีใจเย็นๆอย่าเพิ่งเข้าก็นะเป็นรอ62 63โอ้62 63เลยนะคะคุณผู้ชมรอช่วงนั้นนะคะอย่าเพิ่งเข้านะคะสเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีตอนนี้20.70 บาทสเต็กค่ะจะลงมาแถว20 บาทอ๋อฮะโอ้เป็นอย่างน้อยแต่ว่าลงมากกว่าแปลว่าลงมากกว่านั้นคุณผู้ชมเพราะงั้นอย่าเพิ่งมองผ่านไปก่อนนะคะยังลงมากกว่านั้นได้แต่ว่าจะลงมาที่20 บาทคือลำดับแรกลงมา20 บาทก่อนแต่จะลงอีกจาก20 บาทด้วยนะคะไม่มีไม่เอาเนาะยังไม่ซื้อครับค่ะเพราะว่ามันจะลงน้อยจะต้องลงมา20 บาทก็รอดูไปค่ะอ้าว KTC ต้นทุน31 บาทค่ะตอนนี้29.25 บาท KTC ดอก26.31รอดูแถว25-26แล้วกันนะค่ะค่อยไปถัวตรงนั้นเนาะจะลงอีกไหมคะก็ตลาดมัน
ก็คงเป็นไปแนวโน้มที่เราคุยกันไว้คุณมันก็ย่อครับถ้างั้นก็เดี๋ยวรอดู25 26ก่อนนะคะอย่าเพิ่งถัวแต่ถ้าเกิด25 26มันไม่ลงก็ค่อยเข้าไปเนาะถ้ามันไม่ลงนะแต่ก็อย่างว่าตลาดมันไม่ค่อยดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้เอเชียนค่ะเอเชียนต้นทุน10.90 บาทถัวหรือไม่คะเนี่ยมันขึ้นไปชนอยู่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอ่ะ9บาทเท่าไหร่อ่ะ9บาท25โดยประมาณ9บาท35 9บาท40แล้วมันไม่ไปแล้วไงนักวิเคราะห์หลายท่านก็บอกอย่างนั้นแล้วนะวันนี้ลงฮวบมา2วันแล้วเนี่ยต้นทุน10.90 บาทข้างบน10.60 บาทค่ะข้างล่าง7 บาทโอ้โหก็จะถึง7 บาทแล้วล่ะก็ถัวได้ถัว7 บาทได้ไหมคะมันจะลงต่ออีกไหมเนี่ยรอดูก่อนแล้วกันนะที่7 บาทไม่ต้องรีบเป็นค่ะคือ7 บาทรอดูนะคะว่ายืนได้ไหมนะคุณผู้ชมถ้ายืนไม่ได้มันก็นะก็ลงต่ออีกอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะ K-Bank ต้นทุน210ค่ะ210ตอนนี้218เนี่ยกำไรค่อยเห็นหน่อยออกก่อนไหมคะตอนนี้218ก็ชนอย่างนี้อยู่เนี่ย218มาหลายวันแล้วเนี่ย218 219เคแบงค์เหรอฮะค่ะเอางี้แล้วกันค่ะถ้าไม่ต่ำกว่า205 บาทโอเคมันขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเห็น235ค่ะก็คือถ้าคุณแบบหวังก้อนใหญ่หน่อยก็ตั้งใจหน่อยค่ะที่ติดต่ำกว่า205 บาทก็ไม่ตายแต่ซื้อไปค่ะก็ถือไปได้เนาะแต่อย่าให้ต่ำกว่า205โอเค CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังไม่มีวันนี้เปิดกระโดดขึ้นมาและก็ค่อยๆไหลลงมาอย่างสวยงามตอนนี้2.48 บาทค่ะยังไงต่อดีคะรอยอดซื้อฮะค่ะเอายอดตรงนี้เนี่ยยาวมันจะขึ้นแต่ว่าภาพสั้นเนี่ยมันคงย่อลงมาก่อนค่ะหลังจากเปิดกระโดดค่ะถ้างั้นถ้าจะรับควรจะรับที่เท่าไหร่คะ235ซื้อแล้วถือยาวได้ค่ะ 2.35 นะคะรับแล้วก็ถือยาวได้นะคะต้านนี่มองเอาไว้ประมาณเท่าไหร่อะคะถ้ารับที่2.35 บาท3.50 บาท 3.50 บาทโอเคแล้วก็ถือยาวได้นะคะจริงๆแล้วตัวนี้RS ค่ะต้นทุน18.70 บาทค่ะสิบแปดบาทเจ็ดสิบค่ะข้างล่างมัน14.50 บาทค่ะข้างบนมัน19 บาทค่ะจะลุ้นได้ไหมเนี่ย18 บาทแล้วสิบมันเป็นต้านค่ะ
ือไปซื้อตรงนั้นเลยใช่ไหมเขาซื้อ18.70ใกล้ๆต้านเลยอ่ะคือควรจะตรงกันหลุดตรงนี้แล้วกันค่ะ17.60ถ้ามันไม่เบรกลงไปขึ้นมันยังติดอยู่เนี้ยมันก็จะแกว่งขึ้นไปแค่โอเคต้นทุนที่คุณมีค่ะรุ่นที่17.60นะคะอย่าให้หลุดนะคะค่ามาน่ารับไหมเห็นกราฟแบบนี้แล้วอาจารย์ว่าไงคะน่ารับไหมคะข้ามาดเหรอฮะค่ะยังไม่มีไม่เอาเนาะมันจะลงต่ออีกกับคุณผู้ชมผ่านค่ะ GFPT ต้นทุน13 บาทตอนนี้12.70ถือต่อได้ไหมห่างอยู่30 ตังค์แสดงว่าเกิดระยะสั้นๆถ้ามันปิดต่ำกว่า12.80ปิดมันลงต่อฮะโอเคถ้างั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะออกเนาะเพราะว่าขาดทุนอยู่แค่นี้เองถ้าปิดต่ำกว่า12.80ซึ่งวันเมื่อวานนี้ยังไม่ต่ำแต่วันนี้เนี่ยตอนนี้12.7แล้วเป็นโล12.6ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็3วันมานี่ลงเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้ก็ออกดีกว่าก่อนที่จะขาดทุนไปมากกว่านี้แต่แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะPTL ค่ะ Polyplexยังไม่มีนี่ก็เปิดกระโดดแล้วก็ย่อลงมามองยังไงต่อคะรับดีไหมคะลองดูแถว16.50 16.80ค่ะรอย่อเท่านั้นค่ะแล้วก็ค่อยรับได้ใช่ไหมคะแนวต้านย่อสามกองนั้นนะค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะตอนนี้17.20ให้ดู16.50 16.80มันแนวรับไปก่อนถ้าระยะสั้นมันก็17.60นะครับโอเคถ้าเกิดผิดทางคือหลุดเท่าไหร่คะผิดทางหมายถึงก็คือเรายังไม่ซื้อนี่ตอนนี้เรารอย่อไม่ใช่หรอใช่เรารอย่อถ้าเกิดสมมติเราไปรับ16.50 16.80แล้วมันเกิดหลุดอะต่ำ16 บาทก็ไม่ดีแล้วนะครับโอเค16 บาทนะคะไม่ดีนะคะตอนนี้ยังไม่รับนะคะPTTGC ต้นทุน88 บาทค่ะตอนนี้83.25ต้นทุน88คน88ค่ะก็คงเห็น80 บาทนะครับแล้วทีนี้ต้นทุนต้อง88เลยถ้าเห็น80 บาทตอนนี้ก็ยังไม่ทำอะไรถ้าเกิดตอนมันลงไป80 บาทแล้วยังไงต่อดีคะมันจะมีโอกาสลงไปต่ออีกไหมหรือว่าควรจะไปถัวตรงนั้นมีทุนเท่าไหร่นะ88ค่ะโอเคอ่ะไปรอดูที่80บาทก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาถามกันใหม่ว่ากันใหม่อีกทีนะคะฮาน่าจะรับได้ไหมจะถือยาว
ตอนนี้38บาท ลองดูแถวๆ36ค่ะแล้วก็มีโอกาสเข้ากรอบ40-44ครับ40-44นะคะโอเคอ่ะถ้างั้นรอที่36บาทนะคะคุณผู้ชมIRPC ถามไปแล้วตอนนี้ท่านนี้ต้นทุน6บาท46อาจารย์ให้แนวต้านประมาณ6บาท80นะคะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะย่อลงมา6บาท30แล้วก็5บาท80เพราะฉะนั้นต้นทุน6บาท46ควรออกไหมอ่ะตอนนี้6บาท50มันไหลลงมาจากเมื่อเช้าที่ไฮ6บาท55ที่เปิดออกก่อนไหมคะผมถามไปแล้วนี่นะใช่ค่ะถามไปแล้วแต่ท่านนี้ต้นทุนต่ำกว่าท่านที่แล้วท่านที่แล้วต้นทุน6บาท70ท่านนี้6บาท46อาจารย์บอกว่ามันจะมีโอกาสลงมา6บาท30แล้วก็5บาท80ก็ขายไปก่อนฮะขายไปก่อนนะคะHTech ค่ะ Halcyon Technology ยังไม่มีผมดูตัวที่มันมีโอกาสขึ้นดีกว่าไหมล่ะโอเคตัวนี้ไม่มีดูแท่งแดงหมดเลยเนี่ยผ่านนะ CPO ก็ยังไม่เอานะคะคุณผู้ชมคะมันมีโอกาสลงต่ออีกดูตัวที่มันมีโอกาสขึ้นให้น่าจะดีกว่าไหมโอเคเมื่อกี้มี Powerline อาจารย์บอกว่าให้รับเนี่ยประมาณให้แนวต้านนี่บาท30ตอนนี้มันมาบาท24อาจารย์ Stop Loss นี่บาท18มีเดี๋ยวนะฮะมันน่าจะขึ้นไปได้พอลิเนี่ยถ้าเล่นสั้นๆมันก็มีโอกาสไป20 บาท 50โอรินะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอริไป20 บาท 50นะฮะรับได้เลยไหมคะมันเริ่มดันขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ได้นะคุณผู้ชมมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเข้ามานะคะที่อาจารย์แนะนำนะคะคืออันนี้ดูจะมีอนาคตมากกว่านะลองดูโคแมนน่ะ4.35 4.80โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง 4.35 4.80 แนวต้านเป็นระยะรับได้เลยไหมคะขึ้นเสื้อเขียวขนาดนี้แท่งเขียวมาเลยมาฟีลลิ่งมัน4.52เผลอๆก็อาจจะฟีลลิ่งประมาณโอ้โหถ้างั้นรับไปหน่อยนะ4.24พอไหวเนาะรับได้แนวต้าน4.35 4.80เผลอๆอาจจะฟีลลิ่ง4.52นะคะคุณผู้ชมคะเผลอๆอย่าไปเผลอแล้วกันอ่ะ PM หน่อยคุณผู้ชมถามมาต้นทุน10บาทโอ้ยังไม่รับเพิ่มนะคะบอกให้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะยังลงต่อใช่ไหมคะถ้าต่ำกว่า995ก็ยังลงเรื่อยๆค่ะทีนี้ต้นทุน10บาทคุณผู้ชมตัดใจออกได้ไหมล่ะคงเห็น8.75โอ้โหในวันนี้ค่ะควรจะตัดใจออกได้ใช่ไหมคะถ้าตัดใจได้ควรจะออกใช่ไหมคะคือไม่ทราบว่าเขาซื้อเพื่อถือกินปันผลหรือว่าเทรดสั้นๆหรือว่าทำอะไรน่าจะเทรดสั้นๆน่ะต้นทุน10บาทอ่ะมันหลุดทุกแนวลงมาเลยหมดเลยอ่ะออกเถอะถ้าเป็นไปได้ถ้าเทรดสั้นนะคะออกแต่ถ้าลำบากใจเหลือเกินถ้าเกิดไม่ได้เทรดสั้นนะเอ้าคือวันนี้จะได้เห็น8.75 บาทเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มันไม่น่าจะแย่กว่า8.20 บาทนะฮะโอเคอ่ะสุดๆเลย8.20 บาทคุณผู้ชมรับไหวไหมล่ะอันนี้แล้วแต่จะตัดสินใจเองนะคะ
จัสมินค่ะจะเก็งกำไรตัวนี้พอไหวไหมคะอาจารย์แจสมินดู5บาท80บาทระยะสั้นค่ะน่าจะได้อยู่โอเคก็รับประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็5บาท80เป็นแนวต้านนะคะ KTB ค่ะต้นทุน21บาทถัวได้ไหมคะ KTB มันกำลังจะเทลงมาจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ออกก็ได้แต่คุณผู้ชมต้นทุน21บาทตัดใจได้ไหมเพราะมันกำลังจะเทลงมาออกให้อาจารย์โชว์ให้เห็นหน่อยมันจะอยู่มันลงมาประมาณขนาดไหนคะที่จะเทลงมาเนี่ย19บาทอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้น18ยอดติด19บาทไหวไหมถ้ารับไม่ไหวออกก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้าไปถึงตรงนั้นมีโอกาสจะลงต่ออีกไหมคะ18บาท90 19บาทเนี่ยค่ะจะเอาอยู่นะฮะโอเคคือถ้าเกิดมันเอาอยู่คุณผู้ชมถ้าจะถัวอยากจะถัวก็ถัวบริเวณนั้นได้ใช่ไหมคะเพื่อให้ดึงต้นทุนลงมาดูเซ็ตแล้วกันฮะจาก 1,700 ยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็โอเคได้อยู่ค่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะคุณผู้ชมคะ AAV จะลงถึงไหนโอ้โหนี่เอาจมูกเขาเรียกนะโนสดาวอ่ะเวลาที่เขาเอาเครื่องลงอ่ะที่เวลาเครื่องบินล่อนตกลงมานี่ทิ่มลงมาเลยจะลงถึงไหนคะอาจารย์คะโหนี่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยถ้ากลับมา4-3-4ได้มันจะเริ่มคืนตัวแล้วล่ะครับโอเค 4.34 นะคะจะลงถึงตรงประมาณนั้นนะคะณตอนนี้มัน 4.24 คือลงก็ถามว่าลงถึงไหนเนี่ย 3.5 มั้ยคะไม่น่าแย่กว่า 3.90 โอเคแต่ถ้ากลับมา 4.34 ได้ก็คือคืนตัวค่ะแต่ตอนนี้ก็ลงอย่างแย่สุดก็3.90 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เห็นมันฟื้นตัวรอ 4.34 นะคะปตท.สผ.ต้นทุน142บาทตอนนี้141บาทมันก็พักตัวช่วงต้นนะฮะ 103.138ค่ะถ้างั้นพอมาถึง137-138ก็ถั่วได้เนาะดูเซตด้วยหรือ 1,700 ไหมประมาณนั้นแหละครับค่ะโอเค SCB ยังไม่มีตอนนี้145.50 บาทน่าจะได้อยู่ค่ะถ้างั้นจะรับประมาณเท่าไหร่ดีคะดูค่ะ140ครับค่ะรับ140นะแนวต้าน158นะคะอาจารย์ม้าพอจะมีหุ้นปันผลที่ให้อัตราผลตอบแทน 6-7% ในดวงใจบ้างไหมคะน้ำประปาไทยอะไรอย่างเงี้ย TTW นี่ก็หุ้นปันผลนะอัตราผลตอบแทนน่าจะประมาณเท่านั้นน่ะอาจารย์มีบ้างไหมคะตัวนั้นก็ได้นะTTWนะTTWนี่น่าจะเพราะมันย่อมาแถวเนี้ยค่ะ10
12.30-12.40นั่นมันจะขึ้น2เอออ่ะรับได้นะคะ12.30ขึ้น2ก็ตั้งบนแถว13บาท13บาทนะฮะแต่จริงๆคุณผู้ชมจะเอาปันผลก็รับแล้วก็ถือยาวๆไปตามเป้าประสงค์ก็ได้นะคะSynnex บอกลงเยอะมากเลยจะรับยังไม่รับเนาะไม่เอาเนาะผ่านเลยไหมคะ Synnex แล้วฮะลงแรงมากยังลงไม่จบยังลงต่ออาจจะเห็นแบบ11บาทอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือว่ามากกว่านั้นเป็นเน็ตแล้วครับค่ะไม่รับนะคะคุณผู้ชมผ่านค่ะตัวนี้สยามแก๊ส SGP ต้นทุน11.80 บาทค่ะตรงนี้เลยมีโอกาสจะลงไหมคะต้นทุนตรงนี้เลยแหว่ง11.40ค่ะข้างบน12.40โอเคก็มันก็จะอยู่ในกรอบประมาณนี้ใช่ไหมคะครับโอเคช่วงนี้แกว่งล่างเอ้าแกว่งล่างทีนี้11.40จะรับอยู่ไหมคะก็ไม่น่าหลุดกรอบอ่ะค่ะโอเคถ้าไม่หลุดกรอบก็ถือลุ้นได้เนาะต่างกัน40ตังค์เราอยู่ตรงกลางพอดีเลยอ่ะ TWPC ค่ะไทยวายังไม่มีโหดูไม่น่ารับเลยอ่ะยังไงดีคะตอนนี้9.05 บาทรับดีไหมคะถ้าต่ำ9.25 บาทมันจะลงเรื่อยๆไม่เอาเนาะไม่เอาค่ะผ่านค่ะอ่ะกลับมาดูเซตกันนะคะคุณผู้ชมคะณจุดนี้นะคะ 1,717.28 จุดนะคะนิ่งๆสนิทเลยแต่ลบไป 5.20 จุดหรือว่า 0.3% นะคะอยากให้อาจารย์ประเมินนิดนึงเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการว่ามันจะลงมาเนี่ย1717ซึ่งมันลงมาแล้วแต่มันยังไม่ไปไหนมากกว่านี้ก็กระเถิบไปอีกหน่อย1714เป็นโลทีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันมีโอกาสที่จะลง1707ได้ตอนนี้มันยังไม่ถึงมันยังมีโอกาสลงไหมคะเพราะว่าเห็นนิ่งๆอยู่ประมาณนี้มาชั่วโมงนึงแล้วชั่วโมงกว่าแล้วลง1707เนาะผู้ชมอ้าวสู้ๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งผลีผลามไปรับอะไรนะคะก็คอยมาระมัดระวังดูเซตอินเด็กซ์ประกอบด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ม้านะคะอาจารย์ภูริพงศ์นะคะสุวรรณนะคะจากเพจม้าเฉียวนั่นเองนะคะก็ใครสนใจนะคะอาจารย์เพจชื่อเต็มว่าอะไรนะคะม้าเฉียวดูหุ้นเนาะโอเคก็เข้าไปติดตามอาจารย์ผลงานอาจารย์ได้นะคะผ่านเพจนั้นนะคะจริงๆเช้านี้ผมว่ารอดูก่อนละกันนะฮะยังไม่ต้องรีบไปซื้อไปถัวอะไรค่ะเพราะว่า มันอยู่ในช่วงพักตัวอย่างที่เราแบ่งกรอบเป็น697ค่ะ1707 1717ค่ะมันตอนนี้มันก็ติดกรอบ1717อยู่ค่ะแล้วก็มันก็ยังอ่อนกำลังอยู่ค่ะก็คงเห็นลงมาอีก110.37 นะครับค่ะโอเคอย่าเพิ่งถัวหุ้นที่เราคุยกันไว้ว่ามีตัวน่าสนใจก็รอดูไหนลุกนะก่อนมีโคแมนอีกตัวนึงนะคะคุณผู้ชมมีโอริด้วยนะคะพาวเวอร์ไลน์อีกตัวนึงด้วยนะคะลองเข้าไปดู3ตัวนี้นะคะที่อาจารย์ส่องเอาไว้ระหว่างที่เราจัดรายการกันอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์ไม่มีวันอังคารมาเจอกันนะคะก็ขอให้สุดสัปดาห์นี้มีความสุขทุกท่านนะคะก็สวัสดีวันแม่สำหรับทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้โชคดีวันนี้อย่าเพิ่งผีผามนะคะอาจารย์บอกแล้วว่า
มันจะต้องลงอีกนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปถวยเพิ่งเข้าไปรับอะไรทั้งสิ้นรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ